สื่อสารมั่นใจได้สับสวยประโยคยาวๆเอาไว้เล่าเรื่องวันนี้นะคะ l i ฟ e Talk กไทม์ไทม์ทูทอล์กอพีสมาแล้วค่ะเมื่อวานใครไม่ได้เรียนต้องตามอีพีหนะคะอีพีหเราเรียนกันเรื่อง Jacob the Boss เออทุกคนจะได้คำว่า Push She Always Follow Up ได้คำว่า คา k ร Hearted นี่แล้วก็คำอื่นๆอ,อีกมากมายอืที่สำหรับเอาไว้ใช้ในที่ทำงานนะคะส่วนวันนี้ค่ะพอยก็มีเรื่องราวใหม่ค่ะเป็น t อ p Time t i m ช to t a ีพี p 2ค่ะอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปกันอวันนี้ถ้าใครมาแล้วนะคะทักทายกันหน่อยขอเช็คภาพและเสียงหนึ่งนาทีก่อนไปกันเลยสวัสดีค่ะสาวๆหนุ่มๆชาว e อังกฤษมาอ่ะ วันนี้นะคะพลอยตั้งใจมาแชร์คําศัพท์สวยๆที่ทุกคนจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้รวมถึงประโยคใครที่แบบไม่รู้จะโต้อตอบยังไงไม่รู้จะแบบสื่อสารยังไงนะคะวันนี้พลอยจะแชร์อย่างเต็มที่ดังนั้นตั้งใจเรียนนะคะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวขอเช็คหนึ่งนาทีอ่ะมากันแล้วนะคะถ้าใครมากันแล้วก็เข้ากันมาเลยแล้วกันนะคะอ่ะวันนี้นะคะกับ t a l k Time Time to Talk เออบอกอันหนิดนึงใครที่อยากจะมาทานไลฟ์กูพลอยนะคะ ก็แอดไลน์ uh, ไว้นะคะแอด English Smile add English Smile mm hmm. เพื่อเวลาที่โอยไลฟ์ทุกครั้งเนี่ยจะไม่พลาดเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราไม่ตรงกันนะพอยสะดวกตอนไหนพอยก็จะมานะคะแต่ว่าถ้าไม่อยากพลาดก็คือแอดไลน์แอดไว้โอเคนะคะอะสวัสดีทุกคนนะคะสสาวดนุด่นชาว English s m u r วันนี้นะคะตั้งใจเรียนนะมาค่ะ,ะบทเรียนวันนี้ก็ดีมากนะคะสับก็สวยอีกแล้วค่ะอื วันนี้ค่ะ EP 2ของเราค่ะชื่อ Girls Trip นะคะเรื่องราวของเราวันนี้คือ Girls Trip Girls Trip เเรื่องราวของเรามีอยู่ว่าแม่สาวคนหนึ่งนะครับเเป็นสาวอเมริกันเนาะเขามาเที่ยวที่ไทยมาหาเพื่อนเขาเพื่อนเขาเป็นคนไทยอ่าคนนี้ชื่ออะไรและคนนี้ชื่ออะไรเรามาดูกันเลยใครที่พร้อมเรียนแล้วพร้อมพิมพร้อมหน่อยใครที่พร้อมเรียนแล้วพิมพร้อมหน่อยนะคะอืมโอเคใครที่มาดูย้อนหลังนะคะก็มา พิมได้รัวๆนะคะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยนะคะ girl trip girl trip ก็คือทริปของสาวๆนี่เขามาเที่ยวไทยด้วยกันค่ะอ่ะคนแรกนะคะที่เป็นคนไทยค่ะชื่อจัมปี เมื่อวานนะคะเราแบบสมมติชื่อจำปีเนาะเอาวันนี้จำปีมาจริงนะคะจำปีแล้วส่วนแม่สาวฝรั่งคนนี้นะคะชื่อนาเดียนะคะเป็นคนอเมริกันคนอเมริกันก็มีหลายแบบเชื้อชาติเนอะอืมอ่ะคุณนาเดียก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนอเมริกันค่ะอืม,มาแล้วนะคะ g i r l ์ลทริปค่ะเกิร์ลทรวันนี้ค่ะ เรื่องราวของเราก่อนที่จะไปนะคะอาจะแจกสับก่อนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรู้เรียนรู้สับเนี่ยลองเช็คก่อนสิความเข้าใจทุกคนรู้ไหมว่าคําพวกนี้เนี่ยถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะประมาณคําไหนพอจะสื่อรู้ไ,ไหมถ้าคือถ้ารู้แล้วจะสื่อสารได้เพราะอะไรเพราะคำพวกนี้เป็นคำที่ใช้ในการสื่อสารจริงไหมดังนั้นเนี่ยอลองเดากันก่อน,อนเดี๋ยวพอมีเฉลยให้คำที่หนึ่งเคยลองจุดๆๆไหมใช้อะไรดีอะ ทุกคนตอบมาได้อย่างตามสไตล์ของตัวเองนะคะออพอไม่เน้นมาถูกหรือผิดนะพอยเน้นว่ามันสื่อสารได้ไหมถ้าสื่อสารได้ก็ไปต่อคะ่ะถ้าสื่อสารไม่ได้ก็พูดใหม่นะคะแค่นี้นะคะอ่ะยังไม่เคยเขาไม่ยังไม่เคย,คย,เคยพูดคําไหนดียังไม่เคยฉันยังไม่เคยนั้นฉันยังไม่เคยนี้พูดคาไหนดีอ่ะสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรลองนะสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะลองมันเป็นแบบต้องลองอ่ะอ่ะ แบบไหนดีภาษาอังกฤษอืและคุณต้องบางคนอาจจะรู้นะคะคําว่าคุณต้องเนี่ยคือแบบใช้คําไหนอืมอลองเดากันมาได้ค่ะอะ่สาวๆที่มากันแล้วก็ทักทายกันหน่อยเออมาคุณต้องมาแล้วคะ่ะ I'm ready I'm ready I'm lady I'm lady I'm ready, ready. 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 <laughs> ทุกคนรู้ไหมว่า,มาสองคำที่่อย,ยพูดมันต่างกัน I'm lady ก็คือฉันเป็นสุภาพสตรีส่วน I'm ready คือฉันพร้อมแล้วเอออ่ะโอ้โหคุณต้องเดาใจเดาใจมาได้คะ่ะนอกเย็ดยังไม่เคยนี่ ังไม่เคยอ่ะสำหรับแผ่นนี้นะคะสำหรับแผน่นนี้นะมาดูกันเลยค่ะแต่ต่ต่แตงอ่าคำที่หนึ you, чи, ่งค่ะคำว่าเคยลองไหมคำว่าเคยลองไหมอ่ะเคยลองทำนู่นทำนี่ไหมเคยลองกินนู่นกินนี่ไหมนะคะภาษาอังกฤษจำเป็นแบบโครงสร้างไปเลยนะคะจำเป็นแบบรูปแบบประโยคอ่าพอจบรูปแบบประโยคแล้วคำว่าโครงสร้างมันดูยิ่งใหญ่ไปคำว่ารูปแบบประโยคแบบนี้นะคะ have you tried have you tried have you เนี่ย เป็นการถามว่าแบบทำหรือ,อยัง่ h have you เวลาที่เราเห็นประโยคฝรั่งพูดขึ้นต้นว่า have you อย่างเงี้ยเขาถามเราว่าทำแล้วหรือ,อยังทำแล้วหรือ,อยังซึ่งในที่นี้นะคะ have you try try ก็แปลว่าลองลองหรือกินนั่นแหละเออลองก็ได้กินก็ได้เที่ยวก็ได้หรือว่าแบบทำอะไรใหม่ๆใช้คำว่า try เหมือนกันแล้วแต่บริบทบริบทนี้ try จะแปลว่าอะไรมาดูกันค่ะ่ h have you try จุดๆไหม Have you tried จุดๆไหมเนี่ยวิธีการใช้คือ Have you tried uh, Have you t r i papaya salad เคยกินยังเคยกินส้มตำยัง Have you tried papaya salad Have you t r y ในทีนี้แล้วก็สามารถเติมประโยคเข้าไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวคอยจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยทุกคนอ่ะทุกคนจะได้เข้าใจวิธีการใช้ Have you โอเคไหมคะอ่ะอันต่อไปค่ะคือถ้าเราอ่ะต้องการพูดว่าไม่เคย แทนที่เราจะพูดประโยคยาวๆว่าไม่เคย i i haven't used เ <laughs> i haven't tried เยอาวไปแล้วง่ายๆสั้นๆค่ะแบบที่คุณต้องตอบเลยคือ not yet not yet อืมและอ่าประโยคต่อไปค่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรลองนี่ค่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือ the best thing to to try นี่คือแบบที่ควรจะลองอะไรที่มี to to มักจะบอกจุดประสงค์นี่เป็นหนึ่งในวิธีการใช้คําว่า to นะคะแต่มันยังมีอีกหลายวิธีเติมเข้าไปนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะ the best thing to try ก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะจะควรลองที่ที่ควรจะได้ลองที่ควรจะได้กินอ่าโอเคและคุณต้องคุณต้องเนี่ยบางคนอาจจะได้คําว่า you must นะ you must แต่วันนี้พอจะมาแชร์อีกหนึ่งประโยคนะคะที่แบบ ใช้กันบ่อยใช้กันในการสื่อสารโต้ตอบเนี่ยแบบฉันต้องทำนั่นฉันต้องนี่เธอต้องทำนั่นเธอต้องทำนี่เนี่ยใช้ประโยคนี้ได้เลยนะคะ you've got to you've got to you've got, you got, you got to เวลาที่เราอะ่ะมีคำว่า you've got to ไว้ในปากเราใช่ไหมสมมติว่าเราอะ่ะต้องบอกฝรั่งว่าคุณต้องถอดรองเท้าเราจะมีคำว่า you've got to take off your shoes you've got to take off your shoes อย่างเงี้ย before entering someone's house เราสามารถมีประโยคได้ โอเคไหมคะอ่ะเอาล่ะต่อไปนะคะต่อไปอ่ะได้แล้วนะ Have you tried not yet the best thing to try you've got to อันนี้เป็นข้อมูลแต่ถ้าเราเรียนรู้ในเรื่องราวนะคะที่เราจะได้เรียนวันนี้ทุกคนจะได้เข้าใจการใช้ประโยชน์พวกนี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันตรงนั้นนะคะอือม,มีอีกค่ะมีคำถามอีกถ้าถ้าจะบอกว่าสุดยอดของอาหารไทยอย่างเงี้ยทุกคนพอจะเดาได้ไหมว่าถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษมันจะประมาณไหน หรือเรื่องจุดๆเป็นยังไงบ้างเราอยากจะถามว่าเอออันนั้นเป็นยังไงอันนั้นดีไหมอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างนี่ทุกคนจะได้คํานี้ไปนะคะคํานี้ไปและชาเย็นไทยที่เรากินทุกวันเนี่ยคือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรบางคนรู้แล้วบางคนยังไม่รู้อ่าวันนี้จะมาดูด้วยกันและคําว่าเข้มข้นความเข้มข้นของชาเนี่ยพูดคําไหนเข้มข้นคำไหนดีบางทีเราไม่มีคำศัพท์ทำให้เรา ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงบางทีมันอธิบายอ้อมอ้อนมนะ้ำนะคะอ้อนมน้ำนานมากนะคะแต่ถ้าเรามีคําศัพท์ประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถสื่อสารได้เลยทันทีอืและติดใจติดใจคืออันไหน attached to heart อย่างงี้หรือเปล่าติดใจฝรั่งใช้คําไหนมาดูกันอ่าโอเคตอนนี้นะคะคําศัพท์เซตที่2ค่ะนี่มาดูกันเลยค่ะสุดยอดของอาหารไทยนะคะฝรั่งใช้คําว่า the rock star of Thai food ร็อกซ a าทีนีก็ไม่ได้แปลว่ารนะ็อกซ่าเนาะแต่มันแปลว่าสุดยอดเป็นสไตล์เป็นสไตล์เป็นดาวเป็นแบบดาวร็อกคืออะไรั้ยเป็นสุดยอดของอาหารไทย the rockstar of Thai food the rockstar of Thai food ฝรา่หลังพูดกันนะคะอ่ะและคําว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างถ้าสมมติว่าเราอะไม่มีไม่มีประโยคมาก่อนแล้วเราจะถามไม่ได้เลยดังนั้นเราเติมประโยคเข้าไปนะคะเพื่อให้เราถามได้ค่ะ what's the deal with ว่าสีดียวิสเนี่ยคอยจุดๆให้เพราะแหละเพราะว่าทุกคนสามารถเติมเติมสิ่งที่อยากถามได้เลยเช่น h ่ um, t s the deal w i uh, that t h ผัดไทย h a t s the deal w i that t h ผั t ไทยก็คือแบบเฮ้ยผัดไทยร้านนั้นเป็นไงอ่า ah, เป็นไงบ้างผัดไทยร้านนั้นเป็นไง w h a t the What's deal with What's the deal with, the deal with นี่คือประโยคที่ฝรั่งใช้สื่อสารกันนะคะอ่ะต่อไปค่ะชายเย็นไทยคือ Thai iced tea และคาว่าเข้มขน้นค่ะเข้มข้นคือ คำที่ง่ายคือคำว่า creamy เพราะอะไรเวลาที่เอ่อเวลาที่ชามันเข้มข้นอะ่ะคือเราจะบอกว่ามันแบบมีความครีมใช่ไหมครีมครีมอย่างเงี้ยคือคำนี้เลยคำว่า creamy creamy เป็นคำที่อธิบายอะไรที่มีลักษณะแบบครีมครีมนะคะ creamy คือเข้มขน้นคิดถึงแบบต้มเคยกินต้มขาไก่ไหมทุกคนต้มขาไก่เนี่ยการอธิบายลักษณะของซุปนั้นอะ่ะก็คือ it's creamy it's creamy แ it ลนะ้วมันครีมครีมเหมือนกันนะ โอเคไหมเก็ตไหมอ่ะคำต่อไปค่ะคำว่า addictive addictive แบบ addict แปลว่าแบบเสพติดหรือเปล่าอ่ะบางคนอาจจะเคยเห็นบริบทนั้นมาก่อนแต่อีกหนึ่งบริบทนะคะในการใช้คำว่า addictive เนี่ยแปลว่าติดใจได้ด้วยหนึ่งคำศัพท์นะคะถ้าเราเรียนรู้จากบริบทเนี่ยเราจะมีความเข้าใจแต่ถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมเราจะงงค่ะเพราะว่าหนึ่งคำอ่ะมันมีหลายความหมายมากอืมอ่ะตอนนี้นะคะได้คำศัพท์กันไปแล้วดูคำศัพท์กันไปแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง อ่ะนะหลายคนน่าจะแบบพร้อมแล้วค่ะอยากเห็นประโยคใช่ไหมอ่ะวันนี้ค่ะพลอยจะเชิญทุกคนมาเรียน girls trip ของเรานะคะ ep 2 girls trip ค่ะกับทอกชามชามทุกทอกอืมอ่ะเพื่อนสองคนนะคะว่าคนที่หนึ่งเป็นคนไทยค่ะลักษณะเนี้ยก็แบบเป็นเป็นเราเลยใครบอกว่าฉันมีลักษณะนี้เหมือนกันอ่ะพิมพ์คำนี้นะคะ charming she is charming ถ้าจำปีค่ะ charming คือมีเสน่ห warm คือแม่อบอุ่น friendly คือเป็นมิตร friendly คือเป็นมิตรอ่า warm อบอุ่นเป็นคนอบอุ่นอ่าแล้วก็ charming คือทำไมามีเสน่ห์นะคะส่วนคุณนาเดียค่ะคุณนาเดียเพื่อนๆเ,เลือกได้นะอ่าสาวๆในที่นี้เลือกได้นะฉันเป็นคนแบบไหนเลือกสักสองสองคำามาที่บอกฉันหน่อยอธิบายตัวฉันอาจจะเลือกสองคำอ่ามาเดี๋ยวดูดูของคุณนาเดียก่อนนะคุณนาเดียคนนี้มีนิสัยแบบ curious curious ก็คือขี้สงสัยขี้สงสัยอยากรู้อยากเห็นอยากแบบอยากเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัว curious คำว่า adventurous adventurous adventure คือผจญภัยการผจญภัย adventurous คือทำไมนางชอบลองอะไรใหม่ๆชอบความท้าทายชอบแบบผจญภัย a d v e n t u r o u s เป็นคน open minded ด้วยก็คือเป็นคนทำไมเปิดใจแบบรับสิ่งใหม่ๆ open minded ทุกคนมันคนยังไง เราสามารถใช้คำศัพท์พวกนี้นะคะอธิบายตัวเองได้ I am แล้วก็ใส่เข้าไปค่ะว่าฉันเป็นคนยังไง I'm charming and adventurous เอออันนี้พลอยจะเลือกอันนี้ของพอย I'm charming and adventurous แล้วทุกคนล่ะเป็นคนยังไงลองตอบสิคะพิมพ์มาสิคะฉันเป็นคนยังไงคะอุจุด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 จุแดงอมเหมือนอมอะไรเอ่ยอ่ะลองพิมพ์ดูนะคะอ่าอ่ะอีกรอบนะคะ คุณจำปีเรารู้แล้วนางเป็นคนมิสเสนอบอุ่นแล้วก็เฟลลี่ค่ะส่วนคุณนาเดียค่ะนางเป็นคนขี้สงสัยนะคะชอบแบบความชอบทำอะไรแบบว่าท้าทายอ่า adventurous แล้วก็เป็นคนเปิดใจ open minded ทีนี้ได้คำสั่งแล้วมาดูรูปประโยคก,กันดีกว่าอืมเรื่องราวของเรานะคะอ่ะนาเดียมาเที่ยวไทยค่ะจำปีต้องพาเที่ยวค่ะดังนั้นเนี่ยนาเดียก็อยากรู้อยากเห็นนะอ่ะนะจำปีก็ทักไทยก่อน Hey Have you tried Thai street food yet เออนางมาน้องไม่นางอาจจะไม่เคยกินจังปีนเลยถามว่าเนี่ยแกแกแกเคยลองอยังเคยลองอาหารสตรีทฟู้ดของไทยยังอาหารที่เขาขายข้างทางอะ่ะเคยลองอยังอ่าเฮ้เฮ้เนี่ยเป็นกันแบบทักเพื่อนเนาะเพื่อนกันนะคะแบบเฮ้ hey, จะบอสไม่ได้นะเฮ้ <laughs> hey, นี่คือทักเพื่อน Hey Have you tried Thai street food yet คำว,ว่า Thai street food นะคะก็คือ อาหารที่ขายข้างทางอ่าขายแบบหน้าวัดอย่างงี้ก็เรียกว่า street food นะคะขายแบบตรงสยามอตรงทางเดินสยามเนี่ยก็เรียกว่า street food อ่าโอเค Hey have you t r y Thai street food yet คำว่า have you t r y e พอใส่สีแดงเพราะอะไรเพราะว่าให้ทุกคนเห็นนะคะว่ามันคือรูปแบบการถามมันคือรูปแบบประโยคที่เอาไว้ใช้ถามว่าเคยลองนั่นลองนี่แล้วหรือยังถ้าพอยต้องการถามว่าเคยลองส้มตำแล้วหรือยังเคยลองกินหรือยังเนี่ยพอยก็จะพูดง่ายๆเลยค่ะจาก Thai street food เนี่ย เอาเอาออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำว่าส้มตำ Have you tried papaya salad yet Have you tried papaya salad yet อืมโอเคไหมทุกคนเก็ตไหมใครเก็ตพิมพ์เก็ตมาหน่อยใครเก็ตพิมพ์เก็ตมาหน่อยนะจุดนี้อืมอ่ะคุณจำปีบอกว่า Hey have you tried t h i street food yet อ่า Hey have you tried t h i street food yet คำว่า try นะคะไม่ใช่ Thai it แต่คือ try มีเสียงเรอนิดนึง Try try Have you tried try. Have you tried Thai street food yet Street Street เนมีเสียงเรเสียงเรทุกเสียงมีความหมายมาด้วยการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยทุกเสียงมีความหมายแปลว่าถ้าเราไม่ออกบางเสียงเนี่ยความหมายหายเออทำไงอะ่ะก็พูดอีกรอบหนึ่งโดยใช้เสียงใหม่นะคะเติมเข้าไปด้วยค่ะ Have you tried Thai street food yet อืมโอเคไหมคะอ่ะต่อแล้วนะคะต่อแล้วะคะ่ะไปกันต่อนะคะเก็ตไหมเก็ตไหม ถึงประเด็นนี้น่าจะอ่าหลายคนน่าจะเก็ตกันแล้วนะคะอ่าไม่รู้ว่ามาทันกันไหมนะคะวันนี้ผู้ใบามาเร็วนิดหนึ่งค่ะต่อค่ะอคุณนาเดียก็นางก็ตอบค่ะนอดแย่ยังนะแกยังไม่เคยกินอืเวลาที่เราอ่ะใช้คําถามนี้นะเวลาที่เราอยู่ในที่ทํางานนะคะถ้าเราเจอต่างชาตินะที่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่เขามาไทยนานแล้วอะแล้วเขายังไม่เคยลองอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นคาว่าบิงซูอะเอออาจจะแบบใหม่สําหรับหลายหลายคนเนาะ เราสามารถถามได้ว่า have you tried Bing s u yet Have you tried Bing s u yet หรือแบบเราอยากแนะนําว่าเนี่ยหมูปิ้งหน้าปักซอยอะ่ะอร่อยมากเลยนะเธอเคยไปกินหรือยังอย่างเงี้ยเราสามารถแบบ have you tried the pork skewer yet Have you have you tried the pork skewer yet เ the, yeah? the pork skewer in front of the street yet เนี้เราสามารถถามได้คุยกับเขาได้เป็นประโยคที่เอาไว้สื่อสารได้เลยอือต่อไปค่ะ อ่าแบบยังไม่เคยค่ะยังไม่เคยก็ประโยคนดีง่ายๆค่ะ not yet ยังไม่เคยอ่ but I'm excited แต่ฉันน่ะตื่นเต้นนะ but I'm excited อ่าคำว่า excited นะคะเราแบบเบื่อไหมคะเสียงนี้ถ้าเบื่อแล้วลองทำแบบ mm hmm. excited d mm hmm. อเด็กสะละกีดอเด็ก excited excited Exc ตรงใจดังๆค่ะเพราะตื่นเต้นไง excited <laughs> ต่อไปค่ะ what's the best thing to try คำว่า what's the best thing to try คือ try ที่นี้ไม่ได้หมายถึงพยายามนะแต่ try ที่นี้ก็คือแปลว่าลองอ่าลอง what's the best thing to try คือ,อเคยลองแบบ what's the best thing to try นะคุณนาเดียนามเป็นคนยังไงนะ adventurous นามเป็นคน open minded อ่าดังนั้นเนี่ยนางก็เลยถามนาะคุณจำปีว่าเออเนี่ยอะไรแบบเด็ดๆที่ควรจะลองหรออะไรเด็ดๆที่ควรจะกินอนะ อะไรเด็ดๆที่ฉันต้องแบบต้องไปชิมอ่ะชิมนะภาษาไทยชิม what's the best thing to try what's the best thing to try คำว่า best กับ thing นะคะมีการแบบออกเสียงติดกันไปเลยค่ะเป็น best thing best thing อ่าแบบสอเสือไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าเสียงทีเป็นเสียงลมแนละ้วบางทีเนี่ยถ้าพูดเร็วมากอะ่ะไม่ต้องหายใจที่เกียดหายใจฝรั่งที่เกียดหายใจดังนั้นนางก็พูดแค่ best แล้วก็ thing ต่อได้เลยนะคะ best thing best thing แบบนี้เลยอ่า Okay. โอเคเพราะฉะนันไมค์กูพอยกระตกระดูกมากอะตอนนี้นะคะมันเป็นหน้าหลอนนะคะพ่อยก็จะเหงือแตกไปด้วยอะต่อไปค่ะ what's the best thing to try ฉันกินอะไรดีอะแกภาษาพูดประมาณนี้อืมจำบีก็บอกว่า you've got to try เนี่ยเธอต้องไปลองนั้นลองนี่นะ เวลาที่เราตื่นเต้นมากแล้วอยากบอกเพื่อนเธอต้องล้องนั่นล้องนี่นะเนี่ยคือประโยค you've got to try แล้วก็ใส่เมนูอาหารที่เราอยากแบบนำเสนอไปทุกคนลองพิมพ์สิว่าอ่ะอยากให้พลอยกินอาหารอะไรอยากให้พลอยชิมอะไรพิมพ์มา you've got to try ใส่เมนูเข้ามาอยากรู้ว่าทุกคนจะเอาอะไรมาให้พลอยชิมอืมลองพิมพ์นะคะ you've got to try จุดๆๆๆเช่น you've got to try อ่าอะไรเดีย ع? มาล่า <laughs> you've got to try korean food you've got to try อ่าอินเดียนฟู้อ you've got to try Thai food you've got to try Green c u r ี่ you've got to try uh, Chicken อ่ t h ก i ก e เข้าวมันไก่ภาษาอังกฤษคือ Chicken with rice เธอต้องลองและต้องลองอันนี้เมนูนี้มันเด็ดมากเนี่ยคือ you've got to try you've got to try โอเคไหมแล้วก็ใส่เมนูเข้าไปการที่เราจะบอกว่าเธอต้องลองนี้นะอ่ะาเธอต้องแบบต้องไปลองนี้นะพลาดไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าเราอ่ะไม่เคยฝึกพูดคำว่า you've got to try อย่างเงี้ย เราจะคิดนานมากเพราะเราจะต้องผันว่ามันต้องก๊อตหรืออะไรดีแต่ถ้าเรามีคําเนี้ยมีเสียงเนี้ยที่เป็นที่ติดปากเราเป็นออโต้ไพร์โลดเวลาที่เราต้องการต้องการเสนอว่าแบบนี่ต้องลองอันนี้นะคะอ่าเราจะมีประโยคนี้โผล่ขึ้นมาเลยเป็น you've got to try you've got to try ดังนั้นในการออกเสียงก็สําคัญอ่าออกตามเลยนะคะ you've got to try you've got to try แล้วก็ใส่เมนูเข้าไปอืมใครที่มาดูทีหลังใครที่ดูอยู่ตอนนี้ลองพิมมานะ อ,อยากให้แบบได้กันไปเลยนะได้กันไปเลย you've got to try อะไรเอ่ยใส่เมนูให้พอยหน่อยถ้าไม่เอาผัดไทยถ้าพอยแบบจะเอาเมนูอื่นเนี่ยพอจะใส่เมนูไหนดี you've got to try it's like the rockstar of Thai food it's like the rockstar of Thai food ถ้าแปลตรงตัวจะงงมากมันเหมือนเป็น rockstar ของอาหารไทย <laughs> งงแต่วบาคำว่า rockstar ในนี้ก็คือสุดยอดมันเป็นสุดยอดของอาหารไทยเลยนะกระนาดีอเราต้องชิมค่ะ It's like the rockstar of Thai food อผัดไทยที่พลอยชอบกินมากคือผัดไทยพิษสมัยใครชอบเหมือนกันบ้างหัวใจมันรัวๆชอบมากอร่อยมากกินได้ทุกวัน <laughs> ถ้าถ้าอยู่ใกล้ๆอะคือไปกินได้ทุกวันจริงๆอร่อยมากอือ It's like the rockstar of Thai food อืมโอเคอะมาเรื่องมากเรี่ยง,ะยงอะต่อเลยนะคะทุกคน รัวๆแล้วนะวันนี้รัวๆนะคะวันนี้ตั้งใจมาแบบไล์แบบสั้นๆกระชับได้ใจความอืมแต่ว่าทุกคนจะได้ประโยคไปอืม you've got to try เป็นประโยคที่ทุกคนใช้ได้แล้วนะต่อไปค่ะ it's like it's like the rockstar of Thai food เวลาที่เราต้องการบอกว่ามันเป็นสุดยอดของอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแล้ว it's like the rockstar of ถ้าสมมติว่า เราต้องการพูดถึงอาหารอินเดียอย่างเงี้ยเออมันมีเมนูนึงนะคือบัตเตอร์ชิคเก้นอร่อยมากบัตเตอร์ชิ k เก้นดังนั้นเนี่ยเราอาจจะบอกได้นะบัตเตอร์ชิคเก้น you've got to try butter chicken it's like the rockstar of Indian food you've got to try you've got to try the butter chicken because it's it's like a rockstar of Indian food อาหารเกาหลีบิบิม b ับอย่างเงี้ย you've got to try bibimbap it's like the rockstar of Korean food you've got to try bibimbap it's like a rockstar of Korean food แต่ถ้าใปบอกว่าทุกคนถ้าไปภาคเหนือทุกคนจะต้องลองกินละลาบอ่ะลาบลาบภาคเหนือลาบแพร่อร่อยมาก you've got to try lab. ลาบลาบภาษาอังกฤษคือ pork salad pork salad spicy pork salad นี่คือชื่อของลาบเป็นภาษาอังกฤษ you've got to try spicy pork salad It's like the Rasa of Northern Thai food Northern แปลว่าภาคเหนืออ่าดังนั้นมันเหมือนเป็นสุดยอดอาหารของภาคเหนือต้องชิม It's like the r k x a of Northern Thai food ว้าวโอเคทุกคนอ่ะยังไม่มีใครนำเสนอเมนูมานะวันนี้อ่ะนำเสนอเมนูกันมาได้นะคะเมนูอะไรดีอยากจะแนะนำให้พอยชิมอะไรใครที่มาดูย้อนหลังก็อย่าลืมมานำเสนอเมนูละค่ะ <laughs> เมนูละค่ะ You've got to try อะไรเอ่ยต่อไปค่ะจำปีก็แบบนาเดียเธอจะต้องลองผัดไทยนะมันเป็นสุดยอดเลยอืมอันนี้ก็แบบ delicious. sounds delicious sounds delicious คือแบบโอ้ฟังดูลำเต้คือนาเดียก็แบบโอ้แค่ฟังก็เหมือนจะอร่อยแล้วนะเธอ sounds delicious sounds delicious คำว่า delicious อะเบื่อไหมถ้าเบื่อแล้วลองเปลี่ยนเสียงนี้เป็นคาราโอเกะนี้นะคะ delicious the De li shus delicious delicious อ๋อเสียงเป็นฝรั่งทันทีเสียงเป็นฝรั่งทันทีเพราะเราเปลี่ยนสระถ้าเรารู้ว่าสระในคํานั้นคืออะไรนะคะเราจะออกชัดทันทีโอเคใจไหมและสระในคํานี้ก็คือ the licious เอออีเออเอีเออ,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 อ delicious นะเสียงที่ดังที่สุดคือลีดังนั้นลีต้องดังที่สุดลีเป็นการสื่อความหมายดังนั้นลีดังนะคะ sounds delicious sound delicious ah shears shears คือสระอีเนาะแต่ icious คือสระเอ delicious เออได้เรียนแค่คำนี้ก็สวยแล้วนะคะอ้โหลฟ์วันนี้คำนี้ก็สวยแล้วค่ะไปต่อนะคะทุกคน and what's the deal with Thai ice tea คำว่า what's the deal with นะคะเมื่อกี้ที่เราเรียนกันแปลว่าอะไรนะอ่ะแปลว่าอะไร <laughs> what's the deal with อ่ะแล้วอันนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วอันนั้นเป็นยังไงบ้างอยากรู้ว่ามันอร่อยไหมเนี่ยเป็นการถาม what's the deal with what's the deal with นะคะแล้วก็ใส่เมนูเข้าไปสมมติววเราอ่ะไปร้าน ขายร uh, ้านขาย, Fried Chicken, าขายไก่ทอดที่ต่างประเทศเนาะแล้วเราก็สั่งแล้วไก่ทอดอะไรเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวนะคุณคอยหายไปไหนคุณอฮัลโหลสวัสดีค่ะแล้วเราก็สั่งไก่ทอดอะไรเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยเราก็อยากรู้แบบเออแล้วปลาทอดอร่อยไหมเนี้ยปลาทอดอร่อยไหมเราสามารถถามว่า what's the deal with uh what's the deal with the fry fry fish What's t e d l with the fried fish? Is it delicious? อเงี้ยเนี่ยคำถามเนี้ยคำถามคือเอาแล้วอันนัน้นนี้เป็นยังไงบ้างโอเคไหมคะเก็ตไหมคะใครเก็ตแล้วพิมพ์เก็ตหน่อยนะคะ Sounds delicious เวลาที่เราเอ่ะได้ยินใครนะคะที่พูดว่าอืมอันนี้มันอร่อยนะลองไปกินดูอ่ะจะตอบว่าโอเคมันก็แบบสั้นๆห้วนๆนนะ่ะเออโอเคไม่ต้องพูดต่อแล้วมันจะแบบความพอใจของฝรั่งมันจะประมาณเน,นี้ยแต่ว่าถ้าเราอ่ะ ตอบโต้ประมาณว่าโอฟังดูน่ากินเนาะเนี่ยคือคำนี้นะคะ sounds delicious sounds delicious อืมอ่ะมีคำหนึ่งนะคะที่เป็นคำที่แบบใช้กันบ่อยคือคำว่า yummy sounds yummy sounds yummy อย่างนี้ก็ได้อ่า sounds yummy sounds delicious sounds yum yum เนี่ยฝรั่งก็ชอบพูดกัน and what's the deal with the Thai ice tea Thai ice tea คือ ใช่มชานมเย็นนะคะชานมเย็นใครไม่รู้คือคำนี้นะคะชานมเย็น Thai ice t e อือ i c มีดีตรงนี้คือทะไไมมันถูกใส่น้ำแข็งใช่ไหมเรากินชาแบบชาเย็นใส่น้ำแข็งนะ Thai ice tea t ที่ถูกใส่น้ำแข็ง <c ười> คือชาเย็นอืมโอเคอ่ะต่อแล้วนะคะต่อแล้วนะอ่านได้กันยังอ่านได้แล้วนะไปค่ะตรง ice te ice tea ice tea อย่างเงี้ย ตรงดีไม่ต้องออกไอซ์ Ice, แล้วก็ทีได้เลยค่ะ i ไอซ์ทีต่อไปค่ะจำปีก็บอกว่าเป็นไงอ่ะเพราะควานาเดียถามแบบเปเป็นไงฉันไม่เคยกินอะ่ะเออมันมันดูนะ่ากินดีเ,ออเป็นไงอ่ะจำปีก็เล่าค่ะเกมันหวานหวานคือคำว่า it's sweet it's sweet. It sweet it is sweet เวลาที่เราอ่ะบอกรสชาตินะแทนที่จะแบบพูดแบบ it's sweet เติม is erm เข้าไปนิดหนึ่งอ่าคือแบบ เวลาที่เราอะใช้คําที่มันแบบบอกลนะักษณะอย่างเงี้ยบอกรสชาติบอกบอกเอ่อยังไงอะบอกตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยอืมเนี่ยมันจะมีแบบ is มาด้วยนะคะ it's sweet นะคะเวลาที่เราเอะคือถ้าเราจําเสียงได้เราจะผ่านเวิร์ถูกอัตโนมัติ it's sweet it's sweet it's sweet อืมโอเค creamy อ่ะคอมมาแล้วก็ creamy มันทำไมเข้มขน้นมันเข้มขน้นมันหวานมันเข้มขน้น it's sweet c r e a my and totally addictive คขาว่า addictive เมื่อกี้แชร์ไปก่อนหน้าไลฟ์เนี่ยใครจำได้บ้างว่า addictive ในที่นี้มันแปลว่าอะไรพิม,ม์หน่อยพิมพม์หน่อย it's sweet creamy and totally addictive it's sweet creamy and totally addictive อ่ะเป็นยังไงเอออ่ะชานมนี่มันทำไมมันเสพติดไหมหรืออะไรคำคำเมื่อกี้ที่เราเรียนไป addictive addictive เน้นตอนไหนด d <Dick>. d i c t addictive addictive totally นะคะก็คือแบบสุดยอดอะคือแบบมันมันเหมือนกับคำว่า very นะที่นี้คือเหมือนคำว่า very it's sweet มันหวาน it's creamy มันเข้มข้น it's totally addictive แล้วมันก็ <laughs> มันก็ <laughs> เสพติด <laughs> อ่ะเฉลยแล้วนะเฉลยแล้วนะเออ อ่ะยังไม่เห็นคอมเมนต์นะใครที่มาดูย้อนหลังก็พิมพ์มารัวๆนะคะเป็นการทบทวนความจําไปด้วยเป็นการฝึกใช้ทันทีเนาะ it's sweet it's creamy and totally addictive addictive ที่นี้แปลว่าติดใจภาษาพูดอันนี้ก็คือแบบแกมันหวานมันเข้มข้นแล้วแบบแกกินแล้วแกติดใจแกจะกินทุกวันเนี่ยฉันบอกเลย totally addictive totally addictive เวลาที่เราอ,อธิบายบอกฝรั่งนะฝรั่งเห็นเรากินชานมทุกวัน <laughs> แล้วเขาบบซื้ออีกแล้วหรอ เออเนี่ยเราสามารถตอบเขาไปนะโตอตอบไปว่า it's totally addictive it's totally addictive it's totally addictive เออโอเคต่อไปค่ะเนี่ยแกมันเหมือนแบบ it's like a dessert in a drink it's like a dessert in a drink คือมันเหมือน it's like a it's like a เนี่ยก็คือมันเหมือนเหมือนอะไรคะ ert, dessert dessert เออเน้นตรงไหนมันมีสองคำนะคำว่า dessert กับ dessert dessert เนี่ยเน้นข้างหลังเพราะทำไมของหวานกินทีหลังดังนั้น dessert เน้นข้างหลังค่ะ it's like a dessert in a drink ก็คือมันเหมือนเป็นของหวานในเครื่องดื่มนะแกชานมเนี่ยมันเหมือนของหวานเลยแ <laughs> บบใส่แบบไข่มุกไปด้วยนะชะาไข่มุกอืมโอ okay. เค it's like a dessert in a drink okay อ่ะเป็นไงทุกคนวันนี้คำศัพท์ก็แบบกร,กรุบกร,กริบกรุบกริบอ่ะ ทบทวนให้นะคะทบทวนให้อีกรอบหนึ่งเนาะ,ะ่สำหรับคำศัพท์เคยลองไหมพอจะระลึกได้ไหมเคยลองไหมอพอที่เวลาที่เราเรียนรู้เป็นเรื่องราวนะคะเรียนรู้เป็นเรื่องราวเนาะเราจะสามารถลิงก์ได้ลิงก์ได้แบบเราจะสามารถจําได้มากขึ้นด้วยเมื่อกี้กคืออะไรคุณจําปีปนะจําปีถามนาเดียวว่าแกแกเคยกินผัดไทยยังแกแกเคยกินผัดไทยยัง Have you tried ดไทย yet ใช่ไหม ประโเมื่อกี้ Have you tried ผัดไทย y e t อืมยังไม่เคยอ่ะแกยังไม่เคยตอบว่าอะไรใครรู้บ้างยังไม่เคยตอบว่าอะไรดีอ่าหลายคนตอบได้แล้วอืม not yet สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรลองน่ะแกแกต้องลองนะัหย it's the best thing to try it's the best thing to try คุณต้อง you must ถ้าใครยัง you must อยู่นะวันนี้เติมอีกหนึ่งประโยคค่ะ you've got to you've got to you've got to you've ทำเสียงตามไปเลยแล้วเราจะผันเวิร์บถูกอัตโนมัตินะคะ you've got to แปลว่าคุณต้องอืต่อไปนี่ทบทวนให้นะคะคำศัพท์ที่เราเรียนไป have you t r y เคยลองไหม not yet อ่ยังไม่เคยอ the best thing to try คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะลองและ you've got to คือคุณต้อง you've got to เป็นแบบเมื่อกี้คำว่า try คือลองใช่ไหม you've got to try คือคุณต้องลองแต่ถ้าบอกว่า ถ้าคุณแบบคุณต้องออกกำลังนะอย่างเงี้ยก็ใช้อย่างเงี้ย you've got to work out more แกก็อยากผอมใช่ไหมดังนั้นนะแกต้องไปออกกำลังอีกนิดนึงนะ you've got to work out more you've gotta do more exercises you've gotta do more exercises you've got to you've got to เสียงแบบเวลาที่ฝรั่งพูดคำเนี้ยมันจะแบบเร็วมากเป็น you've got a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  อย่างนี้เลยเสียงแบบนี้แค่นี้เท่านั้นอ่ามันคืออันนี้นะคะมันแปลว่าคุณต้องถ้าฉันต้องล่ะถ้าฉันต้องอ่ะฉันต้องก็ I got to, I've got up I've got to หรือ I've got up got a, got a ก็มาจาก got to นี่แหละเป็นการพูดเร็วๆเนะ็ะเสียงที่ไหนที่จะยากนะมันก็ถูกตัดนะคะถูกลดออกไปเหลือ gotta. got a, you've got up I've got up ฉันต้องไปแล้วเคยได้ยินไหมแบบฉันต้องไปแล้วฝรั่งชอบพูดว่า I've gotta go, I've gotta go, I've gotta go now อย่างนี้โอเคไหมอ่ะนี่ก็เป็นประโยคนะคะเป็นคำศัพท์สวยๆนะคะมีอีกนะเนี่ย สุดยอดของอาหารไทยใครจําได้บ้างทับสูวกันทันทีไหมสุดยอดของอาหารไทย r o k star บางคนได้คำแบบ o c k Star of Thai food ไหม it's a rockstar it's like a rockstar rockstar of Thai food เนี่ยบางคนก็มีประมาณนี้อาจจะจําได้ไม่ครบนะคะไม่ใช่เรื่องแปลกเราต้องเจอหลายรอบเราถึงจะชินกับมันอืดังนั้นเนี่ยค่อยๆเติมไปค่ะเรื่องเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้คนในเรื่องคือไหมเขาถามชาเนาะแบบชาเป็นไงแกแล้วแบบ เออผัดไทยอร่อยใช่ไหมเออฟังดูอร่อยเนาะแล้วแบบแล้วชาละ่ะชาเป็นไงชาชาไทยอะ่ที่เขาบอกอร่อยกันอะ่ะ what's the deal with what's the deal with Thai iced tea Thai iced tea ก็คือชาไทยส่วนเข้มข้นคือคำว่าคำว่าคำว่าอ่ะเอาก่อนก่อนไปอ่ะลองตอบกันมาซิใครตอบได้บ้างเข้มข้นคืออะไรอืมเข้มข้นคืออะไรบางคนอาจจะตอบแบบแอบตอบ อ่าแอบตอบบางคนอาจจะแอบพิมพ์บางคนอาจะมาดูย้อนหลังก็พิมมาน,นะคะทบทวนตัวเองเนาะอ่าใช้พื้นที่นี้ให้คุ้มค่าเข้มข้นคืออ่ายังไม่เฉลยไปเฉลยตัวเองนะอ่ะติดใจติดใจอีกคำหนึ่งนะคะติดใจไม่ใช่ติดยาติดใจกับติดยาใช้คําเดียวกันแต่ติดใจคือ addictive นะคะคำเดียวกัน addictive addictive นี่นี่คือคําที่เราเรียนไปนะคะ the rockstar Thai food what's the deal with Thai I c e d tea c r e a my addictive yeah. แบบเวลาที่เราบอกว่าออแกทำไมแบบแกกินแบบชาโนมิกแล้วทำไมเพราะอะไรแบบ it's totally addictive เราได้หนึ่งประโยคหนึ่งประโยคอะจำให้แม่น <c ười> คือหนึ่งประโยคอะค่อยๆไปนะคะแต่และวันเนี่ยเราเรียนรู้หลายประโยคเนาะแต่ว่ามัมนจะมีบางประโยคที่เราไม่ค่อยมั่นใจและบางประโยคที่เรามั่นใจให้เติมประโยคที่เรามั่นใจเยอะ ประโยคไหนที่มันแบบเราชัวร์ใช้อย่างนี้แน่นอนอะ่ะเราเรียนรู้จากสถานการณ์แล้วว่าคนใช้แบบนี้ฝรั่งใช้แบบนี้มีครูพลอยมาอธิบายว่าแบบเออมันออกเสียงแบบนี้นะคะแล้วสามารถใช้ในสถานการณ์หนึ่งสองสามสี่แบบนี้ได้ด้วยนะเราก็เก็บไว้เลยค่ะประโยคนี้ของฉันและคิดดูซิว่าแบบถ้าฉันจะได้ใช้ฉันจะใช้ตอนไหนดีอืมเช่นอ่ะเดี๋ยวถ้าแบบเจคอบมาถ้าเจคอบมามาถามฉันว่ากินชาไขน่นมจริงชาไข่มุกอีกแล้วเหรออืม it's totally addictive ฉันจะไปใช้กับเจคอบ it's totally addictive โอเคไหมคะอืมอ่ะติดใจก็ได้ไปแล้วนะคะและวันนี้ค่ะก็คือเรื่อง g i girl t r i p ที่เราเรียนกันไปนะคะ g i r l t r i p to Thailand เป็นบทษณาสวยๆนะคะระหว่างเพื่อนคนไทยนะคะกับเพื่อนคน American อืมสนุกไหมหวังว่าแบบคนที่มาดูนะคะก็จะสนุกสนานนะคะได้ความรู้ได้คำศัพท์สวยๆไปด้วยจำได้ไหมคนนี้เป็นคนยังไงเป็นคนแบบ open minded เป็นคน adventurous เออแล้วคนนี้ล่ะอาจจะอาจจะไ,ได้บางคำเป็นคนแบบ Charming Warm Friendly เป็นลักษณะคนไทย Charming Warm Friendly คนนี้ adventurous open minded อืมโอเคอ่ะทีนี้นะคะวันนี้ก็จบไปแล้วกับ EP 2นะคะ time talk talk time time to talk <laughs> ตำชื่อไม่ได้ talk time time to talk หวังว่าจะชอบกันนะใครที่มาดูย้อนหลังแล้วชอบนะพิมพ์บอกด้วยนะถ้าชอบกันหลายคนเดี๋ยวจะเอ่มาไลฟ์อีกโอเคไหมอยากจะมาแชร์ประโยคสยสวยๆนะคะแล้วก็สอนอ่านไปด้วยโอเคไหมคะอืมอ่ะทุกคนอ่ะก็วันนี้นะคะกับ Talk Time to t e to Talk EP 2คะ่ะใครยังไม่ได้ตาม EP 1ไปตาม EP 1นะคุณจะได้คำศัพท์อีกเยอะมากอืมไปค่อยค่อยมาสอนค่อยเติมมาแบบเรียนสนุกสนานโอเคไหมคะก็หวังว่าเรื่องนี้จะทำให้ใครหลายคนนะคะได้รูปประโยคเอาไปสื่อสารลองเลยยังแกยังไม่เคยลองอะแกต้องลองอันนี้นะอันนี้เป็นยังไงบ้างอุ้ยฟังดูอร่อยนะนี่นี่ได้แบบคำศัพท์เอาไว้ใช้สื่อสารเนาะแล้วถ้าใครนะคะที่แบบชอบมากนะคะ น้องภาวินน้องภาวินเสียงดังถ้าใครนะคะที่ชอบเรื่องราวอะไรแบบนี้นะคะชอบเรื่องราวเกี่ยวกับบทสนทนาชอบแบบเ,เรียนรู้ประโยคเพื่อแบบโต้อตอบสื่อสารได้นะคะพอยก็มีคลับนะคะที่พอยเปิดอยู่นะคะตอนนี้นะคะเราเปิดรับสมัครอยู่ใครที่สนใจอยากที่จะ มั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษอยากที่จะสื่อสารได้คล่องแคล่วอยากที่จะเป็นคนหนึ่งที่รู้วิธีการโต้ตอบต,ต้องตอบได้ยังไงร,รู้รู้เห็นรูปประโยคบ่อยๆที่คนใช้สื่อสารกันนะคะพอยเปิดคลับนี้ขึ้นมานะคะสำหรับใครที่ต้องการพัฒนาการสื่อสารโต้ตอบโอเคไหมคะโดยเฉพาะเพราะตลอดคลับเราจะมีกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนหลักนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมให้ฝึกให้ฝึกสื่อสารเราจะมีการฝึกสื่อสารตลอดทั้งคลับมีไลน์แชทนะคะให้เราได้มีไลน์คลับไม่ใช่ไลน์แชทมีไลน์คลับให้ทุกคนเนี่ยได้ฝึกสื่อสารกันทุกวันมันเหมือนแบบเราวาร์ปตัวเองไปซัมเมอร์แคมป์ที่ต่างประเทศสมเดือนเต็มๆกับหอยทุกคนจะได้อยู่กับภาษาตั้งแต่เช้าอย่างเย็นเย็นยันเช้าแต่จะอยู่อย่างสนุกสนานเพราะมันจะเป็นการเรียนที่แบบ มีกำลังใจมีแรงบันดาลใจเพราะเราจะได้ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆน,นะคะที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือฉันอยากจะพูดอังกฤษมั่นใจอยากจะสื่อสารได้มากขึ้นแล้วอยากจะโต้ตอบได้บ้างแล้วเขาถามมาฉันจะคุยอ้าปากพูดได้แล้วเนี่ยโอ้คลับนี้เหมาะมากนะคะคลับมั่นใจพูดภาษาอังกฤษ Legendary คลับรุ่น3ก็ตอนนี้นะคะเราเปิดรับสมัครกันอยู่ในราคาโปรโมชั่นค่ะทุกคน ใครที่สนใจนะคะดูโพสต์บักหมุดได้เลยราคาโปรโมชั่นนี้นะคะจะหมดวันที่29สิงหาคมนี้ดังนั้นใครที่สนใจนะคะรีบจับจองกันได้เพราะว่าช่วงนี้ครูพลอยมีกล่องลับนะคะเป็นกล่องลับที่จะเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้ทุกคน,นะคะได้เรียนแบบคลับนี้อย่างสนุกสนานในในคลับเนี้ยเรามีการซูมด้วยนะคะชื่อ d i s i o r t ใน o m Zoom เป็น Zoom Party ที่เราจะไม่มาเจอเพื่อนๆน,นะคะที่ได้เรียนรู้ กันไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะมาลองฝึกใช้ภาษาด้วยกันรัวๆๆใครที่เรียนภาษาอังกฤษไม่เคยจะคุยกับใครเลยไม่เคยได้พูดเลยไม่เคยได้อ้าปากคุยพรีเซนต์อะไรเลยนะคะแล้วอยากมีพื้นที่นะคะในการฝึกพูดภาษาอังกฤษฝึกสื่อสารฝึกเล่าเรื่องเนี่ยเหมาะมากนะคะที่จะได้มาจอยคลับนี้ เพราะดิสก์ใน zoom zoom คอยจัดให้ทุกเดือนอทุกเดือนเราจะมาฝึกด้วยกันหรือมาเจอเพื่อนด้วยกันและในดิสกก็ใน zoom z o เนี่ย่อยมีเทรนนิ่งให้ด้วยเป็นเทรนนิ่งอัปเกรดการสื่อสารให้การพูดภาษาอังกฤษของทุกคนเนี่ยดูเป็นธรรมชาติให้รู้วิธีการโต้ตอบให้รู้วิธีการทำการออกเสียงบางบางเทรนนิ่งก็จะแบบรวมเรื่องของการออกเสียงไปด้วยนะคะแถมให้ด้วยเป็นพรีเมียมเทรนนิ่งให้ไปเลยค่ะอะก็ จุกๆแบบนี้นะคะกับโบนัสโบนัสยังมีอีกเยอะนะคะเอานี้อาจจะยังพูดไม่หมดโบนัสมีอีกเยอะถ้าใครสนใจนะคะค่าคลับนี้เหมาะกับใครคนที่ต้องการสื่อสารได้ใครที่แบบเรียนภาษามาแล้วแล้วแบบไม่ได้ฝึกแบบสื่อสารเลยอยากจะสื่อสารได้อยากจะพูดคล่องอยากจะโต้อตอบได้นะคะคลับนี้เหมาะมากพื้นมากพื้นน้อยไม่เกี่ยวพื้นน้อยก็เรียนได้พื้นน้อยก็เรียนได้พื้นน้อยเนี่ยหมายถึงว่าเคย เจอภาษามาบ้างแล้วแต่เวลาที่จะสื่อสารสื่อสารไม่คล่องพูดได้ไม่คลอ่องอ่าเนี่ยเรียนได้เลยนะคะใครที่มีพื้นมาแล้วแล้วอยากเติมคําศัพท์ค่ะคูพลอยก็มีคลับนี้เหมือนกันที่จะเติมคําศัพท์ให้กับทุกคน สถานการณ์มันก็จะเป็นแบบบทสนทนาแบบนี้นะคะบทสนทนาที่แบบสนุกสนานครูพลอยจะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยในคลับนี้โอเคไหมคะไปพร้อมๆกับการเรียนรู้มันจะเป็นขับที่สนุกมากทุกคนมันสนุกมากขับรุ่น1รุ่น2ก็แบบคึกคื้นะคะคึกคืนมากผลลัพธ์ก็มารัวๆนะคะรีวิวรวัวขอดูได้นะคะใครที่แบบสนใจเนี่ย awat, ขอดูรีวิวจากอาแอดมินได้เลยนะคะใครที่อยากจะสมัครคลับนะคะและอยากได้โบนัสกล่องลับด้วยเนาะก็ ทักไปที่ไลน์แอดนะคะแอด English Smile หรือจะทักไปทางออกก็ได้นะคะตอนนี้ราคายัางเป็นราคาโปรโมชั่นและถ้าใครสมัครทัน10ท่านแรกนะคะพอยจะจัดกล่องรับมูลค่า1,999บาทส่งให้ไปเลยเป็นโบนัสคลับพิเศษนะ,ะเป็นแบบโบนัสสุดเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนค่ะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เมาแชร์เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับความรู้ดีๆเด็ดๆอ่ะ เดี๋ยวถ้ามีคนที่มาดูย้อนหลังแล้วแบบชอบกันเยอะอะพพ์มาบอกค่อยหน่อยเนาะแบบดีดีอะได้คําศัพท์นู่นนี่ถ้ามีคนชอบกันเยอะเดี๋ยวพลอยจะมาแชร์อีกนะคะเดี๋ยวพลอยจะมาแชร์อีกโอเคไหมคาแบบการใช้ประโยคสื่อสารครําศัพท์สวยสวยวิธีการใช้ประโยคนี่พลอยมาคอนเฟิร์มให้ได้เลยเพราะว่าพลอยเป็นคนนึงนะคะที่ ใช้ภาษามาทุกมิตินะคะพอเคยเป็นแอรสเตนะ,ะอยู่หลายประเทศพออยู่หลายทวีปมากนะคะอยู่แบบอิตาลีอยู่ยทวีปยุโรปอยู่ทวีปอาหรับิกนะพอเคยอยู่กาตาร์เนาะพอเคยอยู่ออสเตรเลียเคยอยู่อเมริกาพอรู้จักวัฒนธรรมฝรั่ง อยบอกได้เลยว่าเอ,อประโยคนี้ถ้าเวลาสื่อสารแล้วอ่ะมันหมายความประมาณไหนมันสื่อสารยังไงไปเป็นทางลัดให้กับทุกคนไม่ต้องไปหาข้อมูลเยอะนะคะจนเหนื่อยไม่หาต้องแบบอันไหนเนี่ยสรุปยังไงคอยฟันธงให้ได้เลยว่าอย่างนี้ใช้ได้เลยค่ะอืมโอเคไหมคะไปจะเป็นสะพานเชื่อมต่อนะคะทฤษฎีก็เรียนมาเยอะแล้วพอจะอักษรเนานะอืมแล้วก็วิธีการใช้ปฏิบัติเนี่ยพอยก็ปฏิบัติจริงเพราะพลอยก็ผ่านการใช้มากับผู้คนทั่วโลกนะคะจากการทํางานนานาชาติเนี่ยอืม ก็คอยจะเป็นทางลัดให้กับทุกคนนะคะให้ทุกคนได้ได้คําตอบไปอย่างรวดเร็วเพื่อปรับพัฒนาการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วนะอ่ะถ้าใครสนใจเรามาเจอกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะถ้ามันไลฟ์นี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะและเลือกดีถัดไปใครไม่อยากพลาดไลฟ์ดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมแอดไลน์นี้ไว้นะคะแอด n g l i s h Smile ทุกครั้งที่มีการไลฟ์แอดมินจะส่งไปบอกค่ะ อ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาตอนนี้แล้วมาดูย้อนหลังนะคะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่สดใสและร่าเริงอ่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในเรื่องดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ